ใครก็ให้มาทนายแปะเนี่ยเขาเป็นทนายเนี่ยก็ทำไมมันเป็นเหมือนรับเช่าพระอะไรนี่ก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าเด็กรู้เรื่องก็จะโทรเป็นเบอร์นี้ครับผมใส่นาฬิกาใส่ที่ไหนในขาซอยบอมบนุของเมย์ต้องได้ขึ้นเพราะญาติมีแม่มีเอกสารสิทธิ์ลูกแม่หน่อยบ่มีสินะมันก็เลยเขาบอกว่ามาเอาเงินเลยสิเฮ็ดให้ได้มาเอาเงินน้ำลงต้านี่แล้วเอาผักลงต้าไว้เอา 60,000 บ่เถียวแหลกเอา 60,000 แล้วกันเพิ่นสมมุติว่าเฮ็ด3คนแม่นผู้ที่2ผู้ที่2ผู้ที่2สิรวมเป็นเท่าไหร่ครับมันก็เป็น 60,000 เดี๋ยวนึงบ้านก็เมาอีกก็ได้ 40,000 บ่ครับ 40,000 40,000 คือเป็นแสนนึงแล้วแสนเออจ่ายก็เลยเพิ่นก็เขาก็ติดตามให้ก็เอาไปกี่เที่ยวล่ะนี่ล่ะมันติดต่อผู้อยู่กรุงเทพฯบ่ได้ผู้พรนั่นเด้เอาให้เขาประมาณเท่าไหร่ประมาณ 15,000 บ่เราไปให้ภายในประมาณมันหลายเที่ยวนะรวมทั้งหมดประมาณกี่แสนประมาณ 200,000 อยู่เอามาบ้านมาเล่นนําเออเขามาเยี่ยมลูกความยังไงเออก็เลยพ่อผมใส่นาฬิกาในกันในผมใส่พ่อเบิ่งใส่นาฬิกาใส่ที่ไหนในขาเป็นอะไรเป็นแบบกลมๆแบบใส่คือเหมือนนักโทษใส่อ่ะแม่นกำไร EM นะครับตอนนั้นเห็นตกใจไหมบ้านก็ตกใจแล้วแต่เสียในไหนมันเสียเงินไปแล้วเสียโอ้คิดว่าเป็นทนายจริงหรือทนายปลอมเนี่ยความคิดว่าเป็นทนายแต่ว่าแกไขว่าไรเพราะว่าเสียเงินไปแล้วคิดว่าเป็นทนายคิดในใจเลยว่าเท่าที่เอาประเมินเลยดีกว่านะครับผมมองว่าไม่ใช่ทนายความนะครับคนที่เป็นทนายความวิสัยไม่น่าจะทำอย่างนี้ไม่ได้ให้เซ็นใบแต่งตั้งทนายความเป็นทนายความนะครับแล้วก็อย่างที่ทางผู้เสียหายเขาเล่าเนี่ยนะครับไม่เคยใส่ชุดไม่มีชุดคุยไปขึ้นศาลอะไรต่างๆโดยวิสัยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันทนายความไม่ทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็คือคนเนี้ยนะครับต้องบอกว่าชั่วมากเพราะเราต้องยอมรับว่าช่วงหลังมากระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับมันมีปัญหาประชาชนผู้ยากไร้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไม่ได้แต่คนๆเนี้ยนะครับหากินกับความผูกพันหากินกับความนะครับที่ผู้เสียหายเขายากไร้เขาไม่มีที่พึ่งหาช่องว่างตรงนี้แหละนะครับถึงได้บอกว่าชั่วมากทางคดีความก็ว่ากัน2อย่างอย่างแรกเลยแน่นอนที่สุดครับช่อโกงแอบอ้างว่าตัวเองเป็นทนายความสามารถทำคดีได้ก็ตัวเองไม่เป็นทนายความได้เงินจากผู้เสียหายไปเขาลงเชื่อว่าเป็นทนายความส่วนที่2เนี่ยนะครับก็หนักไม่แพ้กันก็คือว่ามีการแอบอ้างคนในศาลเขาเชื่อว่าเป็นผู้พิพากษาแม้จะไม่ได้พูดตรงๆว่ารู้จักกับผู้พิพากษาแต่โดยบริบททุกอย่างเนี่ยนะครับมันก็คล้ายจะบอกว่าตัวเองเอาไปวิ่งเต้นคนข้างในข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ